ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859456สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามอะลัยกุม Good morning นะ Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะหรือดูดวงดาวไปวันๆประจำในวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566ขึ้น15ค่ำเดือน11ปีถอวันนี้ก็สามารถทำคามงคลนะครับจะได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยนะก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันธงไทยแม็กอิงไตเอาแย่เล่นมกอีกแล้วตลอดเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้ก็อย่าลืมนะครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติทำได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยลอตเตอรี่ก็จะออกแล้วนะคือมันแล้วแต่นะคือไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ถูกขอให้มีโชคมีลาภแล้วกันตามเลขที่คุณซื้อแต่ในความรู้สึกของอาจารย์เนี่ยนะครับคือตัวเลขไอ้44เนี่ยมันน่าจะมาบนตัวเลขถ้ามันเบิ้ลเนี่ยมันต้องเบิ้ลกันบนตัวเลข2ตัวมันคงไม่เบิ้ลเลขอะไรก็แล้วแต่ให้คุณไปดูในคลิปได้เลยไม่อยากพูดเยอะเพราะเดี๋ยวก็กลัวมันเคลื่อนเหมือนกันนะอันนี้ต่อมานะครับจะมาพูดถึงความฝันนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น15ค่ำเนี่ยความฝันในขึ้น15ค่ำจะเป็นจริงใน10วันข้างหน้านะครับก็นับจากวันที่ฝันนะลืมไปคันขานะลืมจุดยากันยุงเฮ้ยลืมจริงนะงานเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหสารพัดมากเลยนะหมอดูคิวทองก็อย่างเงี้ยคิวทองคำเลยนะอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของตามการนุ่งผ้าชุดใหม่ก่อนนะครับประจำในวันเสานะจะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคลำคาแลบอดีมาพูดถึงสระหัวใหม่วันเสาสัพพะประสิทธิแลตัดผมใหม่วันเสาก็ดีตัดเล็บวันเสาเจ็บป่วยทาน้ำมันในวันเสาเนี่ยก็ถือว่าสัพพะประสิทธิแลด้วยเช่นกันนะครับนะตอนนี้ก็เหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองนะครับก็ยังเขาเรียกยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะคือของจริงเนี่ยอาจารย์ทายเลยนะบอกไว้เลยนะเป็นคำทำนายเป็นคำพยากรณ์เป็นการคำนวณของอาจารย์หมอฤทธิ์ผ่าดาวไทยสื่อเท่านั้นแม่นที่สุดในสามโลกสามารถบอกได้ว่าช่วงไหนวันเวลาเดือนอะไรบอกกับคุณตรงเป๊ะนะรู้ว่าคุณคุณได้เงินมาแล้วนี่ใช่ไหมตามเกณฑ์ดวงชะตามันก็บอกไว้นะครับถ้าถามว่าจะได้อีกไหมก็มีโอกาสได้อยู่นะครับก็คือเกณฑ์ที่อาจารย์กำหนดมาเนี่ยถ้า 100% ก็เต็มที่คือ 100% เนี่ยคือตามดวงของคุณนะ 100% นั่นคือพื้นดวงคุณแล้วส่งผลต่อดวงชะตาคุณเนี่ย 100% แต่ถ้า 80 มันหมายความว่าคือดวงดาวมันก็โยกย้าย
ขยับเคลื่อนเดินหน้าถูกไหมมันก็ยังอยู่ในเรือนราศีนะมันก็ยังส่งผลซึ่งมีโอกาสอาจจะได้ก่อนก็ได้ได้หลังก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวให้คุณระมัดระวังนะครับนะดวงประเทศไทยดวงเมืองเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาตั้งแต่เดือนธันวานะเป็นความลับเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาหรือขยับเข้ามาหน่อยหลังวันที่ห้าธันวาหลังวันพ่อแห่งชาติประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่านะแล้วยาวไปจนถึงเอาตีไปสิ้นเดือนเมษายนก็ได้ที่นี่ประเทศไทยไม่รู้จริงๆเลยนะรู้แต่ก็พูดไม่ได้นะเดี๋ยวกระสุนตกอันนี้ต่อมามาพูดถึงการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุใครยินเสียงกระดิ่งนี้ขอคุณแค้วคาดปลอดภัยกินเงินในเงินคิดทองในทองด้วยนะครับอันนี้โอเคได้ CMC ใบที่75โชคชะตาท่านในช่วงนี้สรรพสิ่งนะครับล้วนหยุดนิ่งไม่ได้มีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมากครับนะครับแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบคอบนะครับจะประสบความสำเร็จความคาดหวังในช่วงนี้จะไม่ค่อยเป็นไปได้ไม่เป็นไปตามดั่งใจความรักของคุณก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะครับคือคุณต้องใช้การตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะครับว่าคุณจะรักหรือไม่รักก็แค่นั้นเองต่อมาคนพูดถึงดวงชะตาธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคจนมากเกินไปนะครับท่านจะต้องเลือกอาชีพนะเสียใหม่เนี่ยนะครับในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยนะคุณจะต้องเปลี่ยนแนวทางในการทำงานนะครับถึงจะดีมีโอกาสประสบความสำเร็จคะแนนสอบก็ยังไม่ค่อยดีนะนะครับมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่ในเวลานี้เนี่ยจะเกิดอันตรายสุขภาพต้องระวังนะครับคุณต้องรักษาด้วยวิธีพิเศษเช่นผ่าตัดนะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในมะเร็งแล้วก็โรคเนื้อร้ายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะอันนี้ก็จะมาพูดถึงก็เรียกสิ่งที่แบบว่าเล่นลับอัศจรรย์คือมันก็เหมือนกับกระสือกระหังอะไรประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่อาจารย์ได้เคยพบเจอเนี่ยนะอาจารย์เคยจับค้างคาวได้ตอนนั้นมันก็ค่ำๆอ่ะดึกๆสักทุ่มสองทุ่มสามทุ่มจับค้างคาวได้แล้วก็จับเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่กรงหรือใส่กรงหรือใส่อะไรไว้เนี่ยไม่ใช่กรงหรือกล่องหรือพลาสติกแล้วก็ครอบไว้ใส่จะไว้ตรงนั้นเราคิดว่าเราจับได้แน่ๆมันอยู่ในนั้นแล้วก็เก็บไว้เดี๋ยวจะอีกวันหนึ่งจะมาดูใช่ไหมพอตื่นเช้ามามาเปิดดูเฮ้ยมันอัศจรรย์เว้ยค้างคาวหาย มันหายได้ยังไงก็วางอยู่ตรงนี้มันล่องหนเหรอมันหายไปเหรอตอนจับเรายังรู้ว่ามันอยู่ข้างในนะมันหายไปได้ยังไงมันออกไปได้ยังไงวิธีไหนอันนี้ไม่รู้เลยนะเนี่ยมันยังเป็นปริศนาอยู่ถึงทุกวันนี้เนี่ยหาสาเหตุไม่พบแล้วก็มองมันไม่มีทางที่จะออกไปได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าพิศวง จนถึงทุกวันนี้นะ อันนี้ ต่อมาพูดถึงในเรื่องของถึงไหนเนี่ยเหม่งจ่ายแล้วใช่ไหมน่าจะมาพูดถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวนะครับตลอดทั้งวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างตามวันเกิดนะพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเขียวไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีม่วงดำแดงสีชมพูสีฟ้านะ
เขียวเว้นให้เขียวมันไม่ดีนะ สีที่ดีก็จะมีสีฟ้าน้ำทะเลทิศดีก็ทิศเหนือแล้วก็ทิศที่ไม่ดีก็คือทิศใต้ในดวงชะตาแล้วก็ตัวเลขก็คือสามารถเสี่ยงโชคได้ก็จะมี61286128นะครับแต่ถ้าคุณจะเอาศูนย์ไปด้วยก็ได้นะก็แล้วแต่คุณนะโอเคอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงวันคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เจ้าชะตาจะมีความคิดมากวิตกกังวลกับหลายๆอย่างนะแต่ข้อดีคุณก็เป็นคนรอบคอบนะข้อเสียก็อาจจะมากคิดมากจนเกินไปและบางทีเหตุการณ์ข้างหน้ามันยังไม่ทันเกิดคุณคิดล่วงหน้าไปแล้วต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบได้ยินได้ฟังน้ําในหูนะครับต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพกระเพาะอาหารลําไส้สมองตับนะความคิดความอ่านก็อาจจะช้าลงเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพเป็นหน้าจางก็เป็นนะเมื่อปีไหนไม่รู้นั่งท้ายไปเลยเหมือนคนหลับในอ่ะเหมือนคนหลับในอ่ะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเป็นบุคคลซึ่งมีคนที่ความเคารพศรัทธานะครับเชื่อถือในคําพูดของคุณนายกย่องให้เป็นผู้นําต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีเงินมีทองอะไรได้ดีการเงินหมุนเวียนดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับมีความสุขดีต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองจะได้ที่ดินที่อยู่อาศัยอย่างปุบปับนะครับชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะแล้วก็เป็นที่ยอมรับด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าคุณอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามนะครับจะประสบความสำเร็จคนวังคารเนี่ยคุณเจ้าก็จะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับต่อมาคนเกิดพุธกลางวันเนี่ยนะการเจรจาพูดคุยติดต่อในวันนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะในดวงชะตาของคุณโอเคนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของราศีจากเริ่มชาวราศีเมษชาวราศีเมษการงานของคุณนี่ก็มีบริวารช่วยเหลือเรื่องงานได้นะครับดวงชะตาคุณก็ห่วงใยใส่ใจเพศตรงกันข้ามหรือคู่สัญญาอยู่นะครับการเงินก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรหรือบริวารนะแล้วก็ความรักก็ยังดีอยู่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีก็พฤษภเนี่ยดาวงานเข้าราพะแล้วการงานก็มีโอกาสที่ดีมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารได้รับมอบหมายการเงินมีรายจ่ายความรักก็ยังเป็นอาลีอยู่ยังไม่ค่อยดีนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับการงานก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางติดต่อสื่อสารในด้านของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็อยู่พกราพะนะครับก็เป็นปฐุมเกณฑ์ดวงคุณเนี่ยการเงินก็ต้องเหนื่อยนะครับต้องอดทนถึงจะประสบความสำเร็จนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎถือว่าจังหวะชีวิตของคุณในเรื่องของงานเนี่ยอิทธิพลดาวอังคารก็อยู่พันธุนะครับงานวันนี้ก็ดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนการเงินก็ถือว่ามีรายจ่ายในเรื่องของครอบครัวต่างๆญาติพี่น้องส่วนความรักก็ยังเป็นมรณะนะครับระวังปัญหาด้านบริวารต่อมาชาวราศีสิงห์ชาวสิงห์เนี่ยดาวงานกุมรักสมังงานในการสําเร็จประสบความสําเร็จส่วนการเงินก็มีรายจ่ายอยู่นะครับจะเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ในดวงชะตาระวังคําพูดนะคู่ก็เป็นมรณะนะครับใครทํางานราชการต่างๆก็ต้องระวังการถูกตรวจสอบถูกร้องเรียนต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันถือว่าจังหวะชีวิตของคุณในเรื่องของงานเนี่ยถือว่าจะได้เงินจากงานนะครับแต่วันเนี้ยต้องระวังความเสียหายนะครับเรื่องเงินอย่างไม่คาดฝันด้วยนะครับส่วนความรักเนี่ยคู่ก็เป็นมรณะวันนี้ให้ระวังไม่สบายจะป่วยมากกว่านะดูแลสุขภาพหน่อยต่อมาชาวราศีตุลนะครับตุลตรงกับตรงไงตุลเกี่ยน้ําแข็งตุลดวงคุณดาวการงานก่อจันทร์ก็เล็งลัคนามีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามงานก็ดีนะครับการเงินก็มีเข้ามานะดวงชะตาของคุณก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารต่างๆระวังคำพูดต
ต่อมาชาวราศีพิจิกเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกโดยพื้นดวงของคุณก็ถือว่าเป็นคุณรวมเกณฑ์นะครับก็ไม่ได้ลำบากอะไรในดวงชะตามีกินมีใช้ทั้งนับทั้งจ่ายนะการงานก็อยู่เบื้องหลังถึงจะดีนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยยังไงก็ดีมั่นคงอยู่แล้วต่อมาชาวราศีธนูชาวราศีธนูถือว่าจังหวะชีวิตคุณเรื่องงานเนี่ยพุธอยู่ราพะวันนี้การงานต้องระวังความเสียหายนะครับส่วนการเงินการทองก็มีทั้งรายรับรายจ่ายในดวงชะตาชีวิตคุณก็มีเกณฑ์การเดินทางจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับต่อมาชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรให้ระวังปัญหาเรื่องงานเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีนะครับในดวงคุณเนี่ยส่วนการเงินก็จะมีรายได้เข้าบ้างทำธุรกรรมก็มีโอกาสจะผ่านนะส่วนความรักคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับต่อมาชาวราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมถือว่าดวงคุณเนี่ยดาวการงานอังคารก็อยู่สุภะงานก็มีโอกาสประสบความสำเร็จส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยนะครับดาวเพื่อหาสบรีในวันนี้คุณจะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคู่ครองก็จะนำความสำเร็จมาให้ดวงคุณให้ระวังได้ลงเครดิตนะครับชื่อเสียงด้วยต่อมาชาวราศีมีน ชาวลัคนาราศีมีนดวงชะตาคุณวันนี้ก็จะมีอำนาจวาสนาบารมีการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับส่วนด้านความรักก็ยังเป็นมรณะอยู่การเงินก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีนะโอเคครบ12ราศีจะมาเสี่ยงไพ่24ดูเพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างใบที่1นะครับชุดใบที่2ใบที่3โอเคเวลาสิบวิเริ่มเที่ยงของสาสิบวันชุดผมก็จะใบที่1วันนี้คุณได้ฟ้าเด็กถือเหรียญนะครับโดยชะตาคุณหนึ่งโอกาสในด้านของการงานเนี่ยช่วงนี้อาจจะเบื่อเซ็งไม่ค่อยได้ดังใจนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสนะที่จะมีงานเข้ามาอยู่ส่วนการเงินอาจจะมาแบบช้านะครับส่วนความรักก็จะพัฒนาจากเพื่อนไปเป็นแฟนนะต่อมาคนที่ไพ่ใบที่2ที่คุณได้ครับราชาถือดาบโดยชะตาคุณเนี่ยคือคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวขาดในเรื่องการเงินคุณจะต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานถึงจะดีการเงินเนี่ยก็ตึงตัวแต่ก็ผ่านไปได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องราวเก่าๆในอดีตทำให้คุณปวดใจทางแก้คือให้คุณโยนทิ้งไปนะครับต่อมาคนที่ไพ่ใบที่3คุณได้ครับเดอะชาริออตดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อสื่อสารงานด้านการขนส่งดีกับการใช้ภาษาต่างประเทศการเงินก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็จะมีรายได้เข้ามานะครับผ่านไปได้ส่วนความรักก็มีโอกาสได้พบรักแบบกระทันหันสำหรับคนโสดนะโอเคครบ12ราศีแล้วถ้าใครสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ